วันนี้ก็ไม่ได้มากันสองคนนะจ๊ะเหมือนเดิมก็มีนัดตีกับเพื่อนวันนี้มีนัดดวลเกมกันเนาะซึ่งก็นัดแบงค์กระจ่าไว้และเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะเดินทางอยู่แหละตามสไตล์สายตามสไตล์นะที่เคยตรงต่อเวลานะ10โมงมาเที่ยงอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูซิว่านางจะมาเมื่อไหร่นางจะมากี่โมงอ่ะมาหรือยังเนี่ยวันนี้มีเกมมาเล่นด้วยนะมีการแบ่งพักแบ่งพวกนะใครแพ้คือโดนทำโทษนะจ๊ะครับผมเราไม่อยากอยู่กับคุณเลยบอกตรงทำไมอ่ะไม่ได้กลัวชนะนะกลัวแพ้อ่ะชนะอยู่แล้วอันนี้ไงจ๊ะมาถึงแล้วนะจ๊ะมาถึงแล้วนะจ๊ะนู่นไงอ้าวมาแล้วกำลังมาก่อนมาก่อนมาก่อนใจเย็นใจไม่ต้องแย่งกูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับค่ะตอนนี้ก็ครบแล้วครบทีมแล้วนะจ๊ะซีโอจ๋าวันนี้มาช้าแต่มาชัวร์ช้าตลอดช้าทุกเทปจ้าแบงค์มึงจะต้องต่อเวลาสักครั้งได้ไหมวันนี้เราจะมีเกมมาเล่นกันคือเกมใบ้คำนะครับพี่เกมไม่เหรอจะเป็นยังไงก็นัดมาเล่นเกมไงโง่นำคุยเฉยมันเรื่องวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมันเรื่องวะเนี่ยนู่นกี่ข้าวทำไมใจเย็นใจเย็นทำไมอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงนะคู่เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามชมกันไปเลยนะครับว่าใครจะแพ้ใครจะถูกทำโทษไปดูกันอย่างแรกนะเราก็มาทำการแบ่งฝ่ายกันก่อนดีกว่าด้วยวิธีโอ้น้อยออกว้าวเพื่อความยุติธรรมจะได้ไม่ต้องมาบอกน้ำพี่ชอบอันที่จริงคือไม่ได้อยากอยู่ด้วยไงเรามาโอ้น้อยออกจับคู่กันดีกว่าว่าใครจะได้คู่กับใครอย่างแรกมาโอ้น้อยออกเรียบร้อยทีเดียวรู้ผลเดี๋ยวเรามาสรุปทีมกันหน่อยนะครับทีมขาวก็คือมีแบงค์กับพี่ชอปอะไปอยู่ด้วยกันทีมกันหน่อยแล้วทีมกันหน่อยทีมมันชนะส่วนทีมดำคือทีมจ่ากับน้ำนึกชื่อวะเนี่ยเหมือนนึกชื่อเอาสักอย่างมาเดี๋ยวเราจะปล่อยยิงชุบกันว่าใครจะเริ่มก่อนคนชนะได้เลือกจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังอ่ะน้ำมาเลยจะปล่อยใครตัวแทนมาได้มั้ยยิงชุบอ่ะเลือกก่อนหลังยอมไปให้เขาเล่นก่อนให้ไปก่อนดีกว่าต่อไปสรุปเดี๋ยวทีมแบงค์กับพี่ช็อปจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวให้ตกลงกันใครจะเป็นคนใบ้ก่อนใครจะใบ้ก่อนใครใบ้มาพี่ฝ่ายชมใบ้ก่อนไหมล่ะตกลงกันได้เดี๋ยวใบ้ก่อนเองโอเคใบ้ยังไงนะกติกาของเราคือเราจะมีหมวดหมู่แล้วก็จะให้คนที่ใบ้นะครับมาจับหมวดหมู่โดยที่การแข่งเราจะใช้เวลา2นาทีต่อ1ครั้งใครได้คะแนนมากที่สุดเราก็เก็บไว้แล้วมาแข่งพาร์ทที่2ได้คะแนนเท่าไหร่ก็2คะแนนเนี้ยมารวมกันคะแนนไหนมากทีมไหนมากที่สุดชนะไปเลยส่วนทีมไหนที่แพ้ก็ต้องโดนบทลงโทษเดี๋ยวจะให้คนที่ทีมแรกมาใบ้ก่อนจับฉลากว่าจะได้หมวดอะไรได้มาแล้วนะครับหมวดที่ได้คือวันนี้ทำอะไรกินดีเย yeah. อีผัดกับหอยลายอ่ะหอยลายอะไรอะไรวะอะไรล่ะเป็นผักกระเฉดไม่ใช่พี่ผัดกับหอยลายผัดกะเพราใกล้เคียงถูกต้องหักข้อมือใหม่1มีปีกไก่อะไรไก่ต้องให้หมดทุกคำไม่เอากระดูกอ่ะไก่ไม่มีกระดูกไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่ไม่มีกระดูกอ่ะไม่มีกระดูกเอากระดูกเอาแต่เนื้อไก่ลูกเต้าสองมาจอดลงดิที่กระต่ายชอบกินแครอทและนี้เอามาเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกอะไรลูกอะไรลูกเต๋า
รวมดิแครอทลูกเต๋ามีนี่ด้วยมีนี่ด้วยสับแครอทเต๋าสับแครอทเต๋าเรียกอะไรหั่นรวมกันหั่นแครอทเต๋าไม่ใช่เอาแครอทกินก่อนแครอทหั่นเต๋าเออดูต้นสาแต้มสาแต้มเอาพริกเร็วพริกใหม่พริกใหม่โอ้โหพี่พูดไปข้อแรกเลยพี่พูดไปข้อแรกเลยอะไรอ่ะไอ้พี่เอามาผัดกับโหระพากะเพราหอยหอยอะไรหอยแมงผู้หอยลายหอยลายเอามาผัดกับอะไรที่เป็นพริกมีน้ำมันอะหอยน้ำมันไอ้หอยน้ำมันหอยไม่ใช่หอยผัดพริกหมดแล้วสรุปรอบแรกนะครับพี่ช็อปกับแบงค์รอบแรกได้ไปทั้งหมด3คะแนนยังไม่แพ้ยังไม่แพ้รอรอบ2อาจจะติดตื่นขึ้นมาได้เดี๋ยวคนเก่งเขาจะเล่นให้ดูลุกมาว่าจะได้เท่าไหร่คนเก่งเขาจะเล่นกันให้ดูไม่ต้องพูดเยอะเตรียมเจ็บตัวแค่นั้นแหละก็เจ็บคอต่อไปคู่เราเดี๋ยวเรามาปรึกษากันแป๊บนึงว่าใครจะคนใบก่อนเราหาคนจับก่อนสิอะไรเอ่ยดูสิให้จอมดูด้วยสิอาชีพต่างๆนะครับโอ้โหแม่ง่ายจัดง่ายอะไรอาชีพต่างๆหนึ่งนะเพราะมันมีสองพาแหมตัวเองอ่อนไงแล้วก็มาโทษนู่นโทษนี่ไปดูกันครับถ้าอาชีพได้น้อยนะบอกเลยกากมากกากข้าวข้าวโกงนี่ว่าพี่ช็อปอาชีพพี่ช็อปเป็นอะไรพี่ช็อปเรียนอะไรเรียนไรบริหารธุรกิจเฮ้ยเอาพูดข้ามเฮ้ยชนะแล้วเว้ยเพราะเขาทำอาชีพอะไรขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่ถูกต้องไม่ยังไม่คนขับรถเออคนขับรถคนขับรถอะไรคนขับรถแท็กซี่ถูกถึงแต้มจ้าเอาเอาอยู่ตลาดอ่ะผู้ชายพ่อขาถูกสองเขาศาลอาญาศาลอาญาว่าแบบผู้พิพากษาเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรทนายอะไรทนายอะไรทนายความถูกสามพี่กองผ่านหมดเวลาผ่านหมดเวลาแล้วพาเที่ยวไกด์อีกอันนึงอะไรอีกอันนึงมันถูกแล้วมันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรมักคุเทศถูกโอ้เซโอ้ยเฮ้ยหมดเวลาแล้วมั้งครูที่โรงเรียนอ่ะอาจารย์ถูก5โอ้พี่เป็นไปไกลแล้วอ่ะง่ายกว่าเราไอ้นี่เออโคตรยากเลยอยู่ทะเลอ่ะตกปลาประมงถูกโอ้โอ้ยมีครูแล้วต้องมีนักเรียนถูกโอ้ยโคตรง่ายผ่านคนแพ้มันก็จะร้อนตัวมันจะดิ้นคนแพ้มันก็จะร้อนตัวมันจะดิ้นคนแพ้มันก็จะร้อนตัวมันจะดิ้นอาจารย์อะเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรครูถูกโอ้ยไงยี่โกงไหมเนี่ยอะไฟไหม้อะดับเพลิงอะไรดับคนดับเพลิงไม่ใช่พนักงานดับเพลิงถูกโอ้ยผ่านผ่านเอาโอ้ยหมดเวลาจะสรุปให้หน่อยสิสรุปให้ฟังสรุปให้ฟังหน่อยสรุปคะแนนนะครับห่างกันได้มากห่างกันได้มากได้9คะแนนนะครับคะแนนชิวเฉียดกันมากเพียง9ต่อ3เท่านั้น9ต่อ3คะแนนเท่านั้นนะครับห่างกันนิดเดียวครับจ้ารอบหน้าไม่เล่นแล้วนะลงคาถาดิลงคาถาปองกลิ่นหอมชื่นใจเอามาครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรนะมีแล้วก็ปล่อยอะไรนะเสร็จแล้วก็ปล่อยขอช้าๆเสร็จแล้วก็ปล่อยอ๋อโหง่ายจ้าดิหมดที่แบงค์กับพี่ชอบได้คืออาชีพ2อาชีพไม่น้อยนะบอกเลยกากมากอาชีพไม่น้อยนะบอกเลยกากมากอาชีพไม่น้อยนะบอกเลยกากมาก
2หูง่ายอ่ะถ้าได้ต่ำกว่า9นะมึงแพ้ไปเลยอาชีพ2แค่คำว่า2อาชีพ2นะเมื่อกี้จากกับน้ำได้อาชีพ1แบงค์กับพี่ช็อปได้อาชีพ2กี่แค่แต่แค่9ทํา18เลยมั้ยนะ18คูณ2ไปเลยเราเอาวิอย่าพูดเยอะแป๊บนึงแป๊บนึงวิธีการทําให้ได้อย่างที่พูดแล้วกันจะคอยดูเราวิ1เปลี่ยนวิ1เปลี่ยนเปลี่ยนว่าตอบได้ข้ามชอบเอาใหม่เริ่ม BNK48 คืออะไรพี่อาชีพอะไรนักร้องอย่างนึงอันนึงอันนึงนักแสดงอย่างนึงที่อยู่ในเน็ตอ่ะอ้าวฝึกคำว่าเน็ตไม่ได้ข้ามข้ามมาไหมโอ้ผ่านอีกคนขับที่อยู่ในน้ำพี่ชาวมงคนขับคนขับกะลาสีอันนึงอันนึงกัปตันเฮ้ยรับชื่ออีกกัปตันเรืออีกอันนึงอันนึงมีคำว่าเรือมีคำว่าเรือวิ่งไม่ใช่พี่มีเรือมีคำว่าเรือคำนี้เรือเรืออยู่ท้ายเรือเมไม่ใช่เรือดิท่าอย่างเงี้ยวิ่งเรือข้ามข้ามพี่ข้ามข้ามใหม่ข้ามใหม่ถือปืนพี่ทหารหนึ่งมาแล้วเว้ยคนออกแบบสถาปนิกคนออกแบบภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษengineering อันนึงอันนึงไม่สมัครก่อนอันนึงนี่เป็นภาษาอังกฤษแหละคนออกแบบอ่ะคนออกแบบอ่ะอะไรวะเครื่องผ้าอะไรพวกนี้ดีไซเนอร์ถูก2ลูฟี่พี่อาชีพลูฟี่อาชีพลูฟี่โจรสลัดถูก3ต่อภาษาการ์ตูนมาคุยกันอะไรวะคืออะไรอ่ะข้ามมือปืนนี่มือปืนมือปืนชื่อทางการมือปืนสไนเปอร์ชื่อไทยชื่อไทยมือปืนน่ะคนที่ฆ่าคนที่ฆ่าโจรอีกอันนึงเฮ้ยคนที่ฆ่าคนที่ประหารร้ายคนที่ประหารเค้าเรียกว่าอะไรคนที่ประหารมันไม่รู้หรอกข้ามอะไรวะข้าม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 ใหม่ข้ามใหม่เลยข้ามแล้วพี่ช็อปดนตรีที่มันทำอย่างเงี้ยอ๋อมือกองถูก4เหมือนเมื่อกี้อาชีพเดียวกันแต่เป็นคนเป็นคนเขียนคนเขียนไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้อาชีพเมื่อกี้ครูสลาอะไรวะผมกลับเวลาแบงค์ได้ทั้งหมด4คะแนนรวมกับของเก่า3คะแนนเป็น7คะแนนยังไงนะแบงค์กับพี่ช็อปก็โดนทำโทษแล้วแต่เพื่อสปิริตในการแข่งเดี๋ยวจะมาเล่นให้เด็กเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูว่าการเล่นที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงคนเป็นเล่นกันยังไงคนทีมเราอ่ะไม่ต้องพูดกันเยอะแค่ตาเดียวก็ชนะแล้วอ่ะนี่ไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยนะเนี่ยมาอยากตอบแล้วอ่ะอยากตอบแล้วอ่ะนักเก็ตเนี่ยกูไม่รู้ว่ามึงนักเก็ตคืออะไรไก่ไม่มีกระดูกทำนี่นะครับมาจับดูนะครับว่าจะได้อะไรเอาอ่ะแท้พี่ช็อปเอาพอเอาพอขอรีบอยากโดนทำโทษแล้วเว้ยมันซ้ำหรือเปล่าใครเอามาใส่ในนี้ป่ะไม่เอาอันนี้เล่นแล้วไม่เอาจับใหม่แท้จบบึ้มจบบึ้มเออครับมาดูนะครับว่าได้อะไรครับอาหารไทยครับผมตายแน่ๆไหนครับอาหารเหนืออาหารพริกหนุ่มไม่ใช่มันจะมีหมูด้วยไส้อั่วน้ำพริกอะไรน้ำพริกที่มันมีหมูอ่ะน้ำพริกหมูน้ำพริกหนุ่มข้ามผักเขียวๆสตอผักสตอผักบุ้งผักตักบุ้งไม่ใช่ผักคะน้าผักคะน้าหมูกรอบไม่ใช่ผักคะน้าหมูสับที่มันเป็นเหม็นหน่อยผักคะน้าปลาเค็มผักคะน้าปลาเค็มห้าดาวไก่ย่างที่เราไปกินมาเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
ก๋วยเตี๋ยวมีอะไรอีกมีอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก๋วยเตี๋ยวอะไรตุ๋นอะไรตุ๋นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเมื่อกี้มีคำว่าตุ๋นได้หรอวะไม่มีโหยเอาข้ามเอาอีกข้ามอีกมันไม่ขยับโอเคไปกินที่ชะอำยำไข่แมงดาปลาหมึกย่างกุ้งย่างทอดทอดใช้ทอดปูนิ่มทอดเปล่าเปล่าทอดออกมาแล้วเอาใหม่ครับมันไม่เปลี่ยนพี่เมื่อกี้มันพูดอ่ะพี่ใส่ใบโหระพาผัดหอยลายผัด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 หอยผัดข้ามเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นสปาเกตตี้เป็นขาวขาวขนมจีนใช่ขนมจีนน้ำยาใช่แล้วต้องเอาอีกหมดแล้วแกหมดเวลาสรุปคะแนนวันนี้นะคะทีมขาวนะครับพี่ช็อปกับแบงค์ได้ไปทั้งหมดเจ็ดคะแนนส่วนทีมดำนะคะน้ำกับจ่านะคะได้ไป13คะแนนนะคะ13ดังนั้นเราก็รู้แล้วนะว่าวันนี้ใครแพ้แล้วคนแพ้นะเดี๋ยวจะเจอบทลงโทษว้าวตอนนี้ก็เชิญคนแพ้นะคะประจำตำแหน่งก่อนนะคะเฮ้ยเราชนะเรายังตื่นเต้นแทนเลยอ่ะเอ้ยจะโดนอะไรจะโดนอะไรนะจะโดนอะไรหรือเปล่าจะโดนอะไรไหมทำไมหน้าเหมือนจะไม่รู้สึกอะไรแต่โคตรวิตกกังวลบทลงโทษของเราวันนี้คือ point shot นะครับเรารักเพื่อนเท่าไหร่เราวงแขนเพื่อนไปก่อนเลยรักมากเท่าไหร่ยิ่งวงมากเท่านั้นเรารักมากเลยคนนี้เราขอก่อนส่วนแบงค์ให้เกียรติจ่าเป็นคนไม่อ่ะน้ำเดี๋ยวให้น้ำเล่นก่อนเลยนี่ไงก็เนี่ยเราวาดรูปเสร็จแล้วนะครับนี่รูปที่น้ำวาดเดี๋ยวผมจะขอแต่งนิดหน่อยให้แบบยังคงอยู่เยอะๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้น้ำนะเอาถ่ายรูปให้พี่ช็อปหน่อยว่าเออมันสวยดีถ่ายรูปไว้ลง Facebook แค่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหน่อยนะครับลงโทษของเราคือเราจะเอาเมจิกเขียนแขนนะครับแล้วก็จะเอาถ่ายรูปแล้วมันจะเกิดการอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือบทลงโทษของเราแม่ครับเราจะวาดเขียนอย่างนี้นะครับเขียนไปเลยเขียนเสร็จแล้วเราจะเอากล้องออกไหมเนี่ยกล้องถ่ายรูปนะครับมาถ่ายไว้ปิดไว้อย่างนี้เลย1 2 3อะไรวะไม่ติดจริงหรอมันไม่ติดไงมันไม่ติดไงกลัวมันไม่ติดหรอแต่ไม่เปิดถ้าแต่มันติดไหมเนี่ยเครื่องมันร้อนที่ประเด็นเฮ้ยมันมีนิดอะนิดนึงอะแค่นิดเดียวอะมันต้องใช้สีดำเปล่าวะสีดำโคตรจี๊ดมันมีนะแค่แต่มันนิดแต่พี่ชอบอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นมันมีแหละแต่ไม่อาจจะรู้สึกแต่มันแอบมันนิดเดียวไม่รู้สึกเลยมันน้อยนึงอะเลอะหมดแล้วเนี่ย
ตอนนี้แผนลงโทษมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะตอนนี้กำลังทดลองโดนไปแล้ว1ดอกนะจ๊ะโดนแล้วไงโดนไปแล้ว1ดอกนะจ๊ะแอคทีมือมาลองอาจารย์มาคนนี้บ้างนะจ๊ะคนนี้เอาหนักๆนะจ๊ะแก่ไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คือรอยที่เราลองเล่นกันนะครับอุ้ยเอาจริงแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยากเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอันเดียวพอมั้งไม่ใช่เหมือนที่เราเคยเจอกันนะเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับที่แรงมาทุกครั้งที่ลองแข่งแล้วใหญ่เกินเพราะเราต้องทำอะไรที่มันจะมีสารทำให้เหนื่อยมีอะไรหรอกโอ้ยรู้สึกยังไงบ้างครับอ่ะจ่าทำแล้วมันเหลืออีกคนนึงอะดิเราเล่นเป็นทีมจ่าจะมาลงโทษคนเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ว่าถือกล้องอยู่น้ำไม่จบอีกเหรอโดนฟีมาหลายทีแล้วนะโอ้โหนี่เต้นแข็งแล้วเนี่ยหลังจากเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยนึงตอนนี้ได้แล้วนะคะเราจะมาดูกันเยอะแฟนก็มีแล้วใช่ไหมไม่น้ำต้องกดจนกว่าชัตเตอร์จะเล่นเสร็จอุ้ยได้เลยต่อไปอีกคนนึงที่ผู้แพ้อ่ะน้ำสังหารชอบตบโบดูหน้าดูหน้าเรารักพี่ชอบขันตาเลยเต็มแผ่นนิดเดียวพอลบไม่ออกน้ำลอยไปอ่ะน้ำเอาให้เข้าแบงค์ดิหัวใจน้ำให้พี่ชอบแค่นี้เหรอลบไม่ออก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 โดนจริงหรือแอคติ้งโดนจริงเหมือนมันดึงขนน่ะจี๊ดขึ้นมาเหมือนโดนถอนขนน่ะอะไรหรอกโอ้ยอะไรหรอกโอ้ยอะไรหรอกโอ้ย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 เมื่อกี้ผู้แพ้ถูกโดนทำโทษแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้ผู้แพ้ปิดคลิปซะหน่อยอ่ะโดนทำร้ายมาครึ่งหลังแล้วอ่ะเชิญครับถ้าเพื่อนๆอย่างเราไปไหนทำอะไรกินอะไรแล้วไปที่ไหนฝากคอมเมนต์ไปใต้ YouTube ได้นะครับช่องข้างล่างเราหรือติดตามเราได้ที่ Facebook YYDU Production นี่อยู่ใต้ลิงก์ได้นี่ได้เลยนะครับครับส่วนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้าว่าเราดูว่าจะไปที่ไหนลองไม่ก็ลองติดตามในเพจของเราว่าเราไปที่ไหนเราจะแจ้งไว้อีกทีนึงงั้นเอาไว้เจอกันใน EP หน้าครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะ